ี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมัสยิดและองค์กรมุสลิมจัดงานพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมวันชุมนุมมุสลิมกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อรวมพลังภาคประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ณศูนย์บริหารกิจการศาสนากิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกโดยนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีในฐานะประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและขอพรโดยมีความตอนหนึ่งว่าณสุภาวาระอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชานุภาพแห่งอัลเลาะห์องค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลทรงโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ทรงพระเกษมสำราญพระสุขภาณามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงสถิตเป็นชัดแก้วคุ้มเกล้าชาวไทยทั้งปวงตราบกาลและนานเทอญ